คิดได้เรียนแล้วก็นำมาต่อยอดแล้วก็วางแผนที่จะทำเป็นธุรกิจของตัวเองในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้กำลังวางแผนแล้วก็จะเปิดเพจสอนภาษาญี่ปุ่นของตัวเองสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊บนะคะปัจจุบันกิ๊บทำอาชีพเป็นนักวิจัยอิสระเป็นล่ามและเป็นไกด์ภาษาญี่ปุ่นนะคะหลังจากที่เรียนแล้วบอกเลยว่าได้เยอะมากทั้งเรื่อง mindsetในการใช้ชีวิตประจำวันในการทำธุรกิจในการทำงานต่างๆนอกจากที่เอามาใช้ในการทำงานแล้วกิ๊บก็ยังได้แนวทางในการทำธุรกิจอีกนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าในส่วนตัวแล้วอยากลองทำธุรกิจหลายอย่างมากแต่ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์แล้วพอเราได้เรียนรู้จากเจ้าของธุรกิจคนที่เขาประสบความสำเร็จในธุรกิจหลายๆด้านนะคะเราได้เรียนรู้เลยว่าเขาต้องทำอย่างไรตัวอย่างเช่นในการลงทุนในคอร์สเรียนเราก็ได้เรียนเกณฑ์การลงทุนเราก็รู้เลยว่าในการลงทุนจะทำอะไรเนี่ยมันต้องวางแผนดีๆไม่ควรทุ่มทั้งหน้าตักเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยเนี่ยค่ะหรือแม้แต่เรียนเรื่องสจดตเสน่ห์จุดเด่นจุดต่างของผลิตภัณฑ์เราของสินค้าเราหรือของงานที่เราทำมันทำให้เราชนะคู่แข่งไปได้คือจริงๆมันอาจจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราลองใส่ใจรายละเอียดดูเราจะรู้เลยว่าพอเราจะทำอะไรเราก็จะถามตัวเองเลยว่าเสน่ห์จุดเด่นจุดต่างของสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันต่างจากของคนอื่นยังไงแล้วพอเราทำเสร็จมันทำให้ผลลัพธ์ที่เราได้มันออกมาดีกว่าที่เราคิดไว้หรือดีกว่าของคู่แข่งของเราคืออาจารย์สอนเยอะมากจะมีเรื่องการจอยเวนเจอร์การร่วมทุนการลดค่าใช้จ่ายทำอย่างไรแล้วก็การทำให้คนอื่นอยากร่วมทุนกับเราเทคนิคต่างๆเหล่านี้ในคลาสเรียนคิดได้เรียนแล้วก็นำมาต่อยอดแล้วก็วางแผนที่จะทำเป็นธุรกิจของตัวเองในอนาคตนะคะซึ่งตอนนี้กำลังวางแผนแล้วก็จะเปิดเพจสอนภาษาญี่ปุ่นของตัวเองแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ได้ของคลาสนี้เลยก็คือได้มิตรภาพดีๆมากมายได้เรียนรู้ได้รู้จักเจ้าของธุรกิจได้รู้จักพี่ๆน้องๆต่างๆมากมายซึ่งเหล่านี้มันเป็นมิตรภาพที่เราไม่สามารถเดินไปตามท้องถนนแล้วไปหาเจอได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มที่มี mindset ที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วพอเราเอาตัวเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันจะทำให้วันนึงที่เวลาเราหมดไฟมันจะมีคนมาเติมไฟให้หรือคอยให้กำลังใจคอยชี้แนะให้แนวทางรวมถึงตัวอาจารย์ฟูจิเองนะคะก็จะคอยมาให้ความรู้อยู่เป็นพักๆนะคะทั้งคลิปภาพคลิปเสียงคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาต่างๆที่อาจารย์ได้รับรู้มาก็จะมานำมาถ่ายทอดได้ประสบพบเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอาจารย์ก็จะมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็อยู่ในกลุ่มไลน์กันก็เลยทำให้กิ๊บรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากมากๆจริงๆค่ะคืออาจารย์ไม่ได้สอนแล้วทิ้งแล้วก็ปล่อยไปเลยแต่ยังมีกลุ่มให้ทุกคนอยู่ในนั้นเพื่อมีปัญหาอะไรถามตอบกันได้แล้วก็อาจารย์ก็จะเข้ามาตอบเป็นพักๆซึ่งแนะนำว่าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอย่าลังเลนะคะบอกเลยว่าเป็นเนื้อหาที่หาไม่ได้ในหนังสือพัฒนาตัวเองอย่างทั่วไปแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านแค่หนังสือคุณก็จะได้เนื้อหาแค่ในหนังสือเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเรียนในคลาสสัมมนาคลาสจริงคุณจะได้เรียนรู้คิดปฏิบัติแล้วสุดท้ายจะตกผลึกแล้วก็นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ